สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเมกาอีกครับสำหรับวันนี้นะครับทางช่องเราจะไปพบกับ5อันดับสายพันธุ์แมวที่ขึ้นชื่อว่าตัวเล็กที่สุดครับแล้วจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันในคลิปเลยครับสายพันธุ์ที่1 นะครับก็คือเจ้าสิงหาปุระที่มีน้ำหนักประมาณแค่ 4-7 ปอนด์เท่านั้นแมวสายพันธุ์สิงคโปร์ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกครับจากขนาดที่แสนเล็กจิ๋วของมันสิงหาปุระเป็นแมวที่มีนิสัยร่าเริงครับชอบเข้าสังคมรักการเล่นเรานั้นสามารถพบเห็นได้ทั่วไปครับในประเทศสิงคโปร์แต่สำหรับในไทยนั้นอาจจะไม่ค่อยพบเห็นเท่าไหร่เพราะว่าเปอร์เซียนั้นจะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดครับสายพันธุ์ที่2เยอรมันเล็กซ์มีน้ำหนักอยู่ที่ 6-8 ปอนด์หนึ่งในแมวไม่กี่สายพันธุ์ครับที่มีขนหยิกพวกมันนั้นเป็นที่ชื่นชอบของชาวยุโรปโดยลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างออกไปจากสายพันธุ์อื่นๆครับแถมมาด้วยนิสัยที่รักเจ้าของและก็ชื่นชอบการทำกิจกรรมครับสายพันธุ์ที่3 Munchkins มีน้ำหนักอยู่ที่ 6-9 ปอนด์ครับหากเปรียบเทียบกับสุนัขแล้วเจ้า Munchkin นั้นก็เหมือนกับสุนัขดัชชุนครับพวกมันเป็นแมวที่ขาสั้นและก็ลำตัวยาวสิ่งนี้เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมครับแต่มันก็กลับเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนนั้นต่างค้นหาแมวพันธุ์นี้มากขึ้นครับและก็หามาเลี้ยงกันมากขึ้นจนเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางพวกมันนั้นเป็นแมวเงียบๆไม่ค่อยส่งเสียงร้องและจะชอบตามเจ้านายไปทุกที่ครับสายพันธุ์ที่4 Cornish Legs น้ำหนักอยู่ที่ 6-9 ปอนด์ครับ Cornish เป็นเจ้าเหมียวขี้อ้อนที่ชอบเรียกร้องความสนใจอยู่เสมอแต่กลับมีนิสัยที่ขี้เบื่อง่ายครับ Cornish Legs ถือกำเนิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ที่ผิดปกติทำให้พวกมันนั้นมีขนหยิกแทนที่จะมีขนที่เรียบครับข้อดีอีกอย่างของ Cornish ก็คือเส้นขนพวกมันนั้นไม่ค่อยมีสารก่อภูมิแพ้ครับนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่อยากเลี้ยงแมวที่เป็นภูมิแพ้เลยครับสายพันธุ์ที่5ก็คือ Devon Legs มีน้ำหนักอยู่ที่ 5-10 ปอนด์ครับสายพันธุ์สุดท้ายของเรานี่ก็ยังอยู่กับแมวตระกูลเล็กซ์อยู่ดีครับแม้ Devon นั้นจะมีชื่อเล็กซ์อยู่ด้วยแต่มันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องของทางสายพันธุ์เลยครับพวกมันนั้นเป็นแมวที่มีพลังงานเยอะและก็ต้องการความสนใจอยู่เสมอครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ5สายพันธุ์แมวที่ขึ้นชื่อว่าตัวเล็กที่สุดแต่ใครชอบพันธุ์ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญนั้นอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้พลาดข่าวสารต่างๆและคลิปใหม่ๆจากช่องเราครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ